รักใครในเวลาเดียวกันหลายๆคนผิดหรือว่าไม่ผิดค่ะน่าสนใจมากว่าแต่เลิฟติวเตอร์คุณหมอพันศักดิ์จะฟันธงลงดาบยังไงมาฟังคำแนะนำกันครับผมเลยได้คุณหมอครับถ้าเกิดเรามามองว่าความรักเฉยๆเนี่ยความรักนี่ต้องถูกนะครับถ้าเกิดว่าความรักผิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราอยู่ไม่ได้เลยในโลกนี้ถูกไหมครับเพราะความรักก็คือความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ดีๆให้กันและกันรักใครแล้วก็จะเมตตาอยากให้คนที่รักเป็นสุขรักใครแล้วก็จะกรุณาอยากให้คนที่รักพ้นทุกข์รักใครแล้วก็จะมุทิตายินดีเมื่อคนที่รักมีความสุขถ้าเกิดเรามีความรักแบบนั้นจะผิดไหมครับน้องรักกี่แสนคนล้านคนก็ไม่ผิดแต่ถ้ารักแบบอยากจะได้ครอบครองเป็นของฉันฉันรักเธอแล้วเธอต้องรักฉันคนเดียวแบบนั้นไม่ใช่ความรักครับเป็นความหลงความเห็นแก่ตัวเพราะคุณเป็นรักกันปั๊บถ้าเกิดเธอเป็นแฟนฉันห้ามมองผู้หญิงคนอื่นนะห้ามมองผู้ชายคนอื่นนะถ้ามองจะควักตาออกแบบนี้รักให้โง่เหรอใช่ไหมครับรักแล้วมัวแต่ระแวงคนนี้ไปคบคนโน้นคนโน้นไปคบคนนี้คนนี้ไปคบคนโน้นตกลงถ้าเกิดเรามีรักเมื่อไหร่คนรักเราไม่ต้องคบใครเลยใช่ไหมครับน้องๆแล้วชาตินี้คนรักเราจะทำมาหากินได้ไหมครับถ้าน้องรักใครสักคนหนึ่งแล้วน้องไม่เชื่อใจน้องมีรักเผื่อน้องมีรักอะไรแบบนั้นน้องไม่ได้รักหรอกครับน้องรักตัวเองถูกไหมครับถ้าเกิดน้องอยากจะมีความสุขอยากจะเจอรักแท้นะอันที่หนึ่งอย่าระแวงคนใกล้ชิดอันที่สองมีมิตรจิตมิตรใจเวลารักใครแล้วก็อย่าขังใครเขาไว้ไม่มีใครอยากจะโดนเราขังอยู่หรอกถ้าแน่จริงก็ต้องปล่อยออกไปเพราะปล่อยเสร็จก็เดี๋ยวจะกลับแต่ถ้าเกิดรักหลายคนมันก็จะเกิดความระแวงชีวิตจะมีความสุขไหมครับไม่มีก็อย่ามีไปกันแล้วกันจบประเด็นง่ายเลยครับปรบมือให้คุณหมอพันศักดิ์สุขเลิศด้วยครับ